ยังเช้าอยู่เลยแต่ร้อนแล้วนะแดดมาพร้อมกับความร้อนเลยธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เริ่มอากาศร้อนแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ยังเย็นอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็จะร้อนไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะใครที่มีโอกาสได้อยู่กับธรรมชาติแบบสุดๆในหุบเขาโพธิสัตว์อย่างคุณแม่ต้องแข็งแรงมากๆเลยค่ะเมื่อวานเย็นนี้ปิดรายการเร็วเพราะว่าอาการไม่ค่อยดีวันนี้ก็พยายามบังคับตัวเองเลยว่ายังต้องอยู่ในโหมดของการตามดูนะคะเหมือนเราฝึกจิตค่ะตามดูตามรู้ตามเห็นจิตให้ติดต่อนะพี่ติ่งเช้านี้เป็นยังไงตาหายแดงหรือยังหายแดงแล้วจ้ะค่ะโอเคดีค่ะเราเห็นคนที่เข้ามาแล้วนะคะพี่ช่อมาแล้วพี่ช่อขนมปังพี่ชอบรสชาติดีมากคุณแม่จ่อคิวไว้ค่ะค่ะอ๋อวันนี้วันพิเศษวันเกิดพี่แมวค่ะอ๋อพี่แมวเมียวเมียวยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามาเดี๋ยวค่อยบอกกันนะคะเมื่อวานนี้มีหลายคนประทับใจแม่ลูกนะคะคุณเตยคุณแม่แต่เมื่อเช้านี้มาทำวัดได้หรือเปล่าไม่รู้ความดันอาจจะขึ้นเพราะคุณแม่ดูอ่อนไม่มาค่ะวันนี้เราเดินไปนะคะเราจะลองเดินคุยกันวันนี้เราอาศัยแสงตอนเช้าตรวจกุหลาบกันหน่อยแบบวิธีการค่อยๆเดินเพื่อที่จะทำให้เราก็แข็งแรงทั้งร่างกายซึ่งการเคลื่อนไหวก็จะทำให้เราไม่อั้นลมนะคะแล้วก็มันก็เกิดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงในขณะเดียวกันจิตใจของเราที่ตามรู้ตามเห็นคือตามดูตามรู้ตามเห็นให้ติดต่อเนี่ยคือตามด้วยสตินะคะมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่มันรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วยสติปัญญาอารักขาจิตอยู่พวกเราเองก็อยู่ในโหมดที่ทุกอย่างต้องช้าลงนะคะเพื่อจะมีชีวิตที่ชัดขึ้นกุหลาบแสดงความเป็นอนิจจังแล้วเดี๋ยวพี่ติ่งมีหน้าที่มาเชิญเธอออกนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้ลองหาประสบการณ์ของการปลูกเพื่อที่จะทำความชำนาญในการที่จะขยายพันธุ์นะคะคุณแม่ว่าเรามีหลายโอกาสมากในการที่จะเรียนรู้กับการบานการโรยการดำรงอยู่นะคะเนี่ยในการดำรงอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เห็นถึงความเป็นทุกขังอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาการทนอยู่ได้ยากนะคะมันมีช่วงเวลาของฤดูกาลของมันเวลาที่เราเห็นความทนของมันเนี่ยมันแสดงความเป็นทุกขังนะอันนี้จะเป็นดอกที่สีเป็นพิเศษเดี๋ยวต้องหาให้เจออีสีที่มันเป็นกาแฟมันอยู่ในนี้แหละแต่อยู่ตรงไหนยังไม่เห็นดอกเขาอยู่นะคะก็เรายังไม่ขับรถนะวันนี้เราลองเดินก่อนเดี๋ยวแดดร้อนกว่านี้เราจะใช้รถนะคะมาจับดอกที่เป็นนางเอกอ๋อมันก็เหลืองข้างหน้าเหลืองข้างหลังเขียวนี่เห็นชัดเจนว่ามันมีสีหลากหลายสำหรับการคนนักรักกุหลาบนะคะก็จะเห็นความหลากหลายโทษทีเมื่อกี้มาตัดไว้เจ้าค่ะอ้าวนี่ฝีมือพี่ติ่งเหรอเจ้าค่ะเมื่อเช้ามาตัดก็เดี๋ยวฝากพี่ติ่งตัดตรงโอ่งของเราด้วยนะเจ้าค่ะนี่ไงสีแป๊ดๆเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์นะคะเป็นกุหลาบที่มีความเป็นเขาเรียกอะไรฮะเนี่ยคือมันอยู่เขามันได้อ่ะคุณแม่ช่อเดียว4 5นะติ่งตัดเป็น1ดอกเลยอันนี้มันน่าจะไปอยู่ในที่ที่มันมีโค้งอ่ะคุณแม่ว่านะมันไม่ได้แข็งแรงแบบนี้ใช่ไหมไอ้แข็งแรงคือก้านมันจะโดดๆไอ้ที่มันห้อยๆย่อยๆอันนี้คือต้นอะไรฮะหนามหรืออะไรฮะอันนี้โอ้โหอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเอาออกไปได้เลยนี่เป็นแม่ของกุหลาบป่าเพราะกุหลาบจริงไม่เหลือแล้วคุณแม่อันเนี้ยให้เขาคือนี่คือกุหลาบป่านะเจ้าค่ะกุหลาบจริงมันตายไปแล้วเห็นตอไหมเจ้าค่ะอันเนี้ยกุหลาบป่าให้เขาเอาไปเป็นพันได้เลยค่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวไม่ต้องเอาออกเดี๋ยวให้เข้ามาทำเอาวานจะตัดแล้วเอ๊ะมันไม่เหลือแล้วน่าจะเป็นพันได้นั่นสิค่ะมีอีกต้นหนึ่งทางโน้นเหมือนกันก็เลยไว้ชีวิตสงสัยเอเขาคงคิดอย่างนั้นเหมือนกันเนาะค่ะเขาคงคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้เลยพี่ติ๋งนะเปลี่ยนใจเราเดินนะวันนี้เราเดินดูความเป็นมุมบน
ของบริเวณที่เราปลูกไปแล้วนะคะเพื่อให้เรามีประสบการณ์ของการทำงานเราไม่ได้เก่งหรอกค่ะแต่เราเนี่ยมีประสบการณ์ของการทำงานที่เรียกว่าเป็นนักทดลองเสียงโอเคไหมคะเสียงโอเคค่ะเขาบอกเสียงชัดเจนค่ะเสียงชัดเจนเวลาขึ้นที่สูงเนี่ยคุณแม่ต้องกลับไปอยู่ที่ลมหายใจนะเขาจะวางระบบน้ำหยดให้ทั้งหมดเลยของกุหลาบก่อนตอนนี้เพื่อให้พวกเรามีความเหนื่อยน้อยคราวนี้ก็มองไปทางด้านนี้ก่อนมองไปทางด้านนี้ก่อนนี่ไงเราก็ได้เห็นถนนเนี่ยจะเป็นถนนที่พวกเราจะได้ใช้เป็นที่เดินนะคะสำหรับคนที่จะมาเยี่ยมคุณแม่นะอย่าเป็นคนโลเลนะบอกจะมาแล้วต้องมานะหลายคนอยากมาหายใจนิดนึงเป็นคนโลเลไม่ได้วันนี้เราพูดถึงคนไม่โลเลนะคะ ก็เนี่ยถ้าเดินไปทางนี้ก็จะอยู่ระหว่างกุหลาบอันนี้ก็พอแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวมันจะดูแลยากเราเอาแบบนี้แหละชายๆเป็นขั้นบันไดไปที่นี่ปลูกกุหลาบเป็นขั้นบันไดมองลงไปทางนี้ก็จะเห็นทางนู้นที่วางที่วางน้ำหยดแล้วแต่ยังไม่มีน้ำอีกสัก2วันก็หุบนี้ก็จะเป็นหุบกุหลาบนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเอาหญ้าออกแล้วก็ปลูกกุหลาบเรามีหุบต้นไม้พัน 2,000 ปีมีหุบกุหลาบมีสองหุบแล้วนะคะเป็นสองหุบพาราฟาร์มปลูกเป็นเรื่องๆไปเลยค่ะค่ะทางด้านนี้เดี๋ยวก็ปรับซะทางฝั่งนี้ก็ต้นไม้อย่างพยุงเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยตายไหมเนี่ยไปดูสิเป็นต้นที่คุณแม่หูว่างว่ามันจะตายขออย่าตายเลยเพราะว่ามันขาดน้ำอยู่ทางฝั่งนี้ลดกันไม่ถึงถึงต้องวางระบบและทางนี้ก็จะเป็นไอ้โซล่าตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องหาวิธีการออกก็มองไปจากกุหลาบเห็นทาราฟาร์มนะคะเห็นยางนาแล้วก็เริ่มไล่ไปแล้วล่ะค่ะเราทำงานตามเป้าหมายได้หลายเรื่องเดินไปไหมค่ะลองเดินไปเถอะช้าๆเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งอ่านบทธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยได้รับรายงานว่ายาวเคนกลับแล้วเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มแล้ววันนี้เราเอาอะไรยกหินล่ะแม่ตรงนี้ถ้าเราเอาหญ้าออกได้แล้วเราก็เป็นกุหลาบไปเลยพี่ติ่งไม่งั้นมันก็จะคือหญ้าแต่ต้อยติ่งเว้นไว้ตรงต้นต้อยติ่งไว้ต้นติ่งเขาเป็นนางเอกเข้ามาก่อน เขาเป็นต้นไม้อดทนอดทนอดทนมากเดี๋ยวเขาจะทำสาวโดยการตัดให้มันแบบเป็นเตี้ยน่ะแล้วก็แตกใหม่ก็จะพอดีเลยเมษาก็ทันนะคะเราก็เดินดูกุหลาบที่มองเห็นว่าล็อตเนี้ยมันคือล็อตเดิมอ่ะแต่ว่าปลูกช้ากว่าไงอ๋อดูต้นมันแล้วต้นที่เอามันมาที่หลังมันก็เขาก็ทำพร้อมกันไงคะเขาทำพร้อมกันช่วงที่เขาทำพร้อมกันเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันแข็งแรงเท่าๆกันแต่ต้นไหนที่เอามาก็ปลูกก่อนและที่ตามมามันก็แข็งแรงอยู่ในตุ้มเราก็เดี๋ยวหากำลังพลมาช่วยเอาลากไม้ออกก็เชื่อมโยงระหว่างกุหลาบฟ้าประทานพรและก็นี่เลยค่ะต้นนี้เป็นนางเอกต้นแรกๆติดแล้วนะคะนี่ค่ะต้นว่าต้นว่าเป็นไม้ที่มีอายุเยอะแล้วต้นไม้คู่นี้เอามาเราจะมีโพรงเป็นรังนกอยู่ใช่ยังไม่รู้เลยมีนกมาค่ะนี่ที่จริงเราอ่านตรงนี้ก็ได้นะค่ะเราไม่เคยใช้มุมนี้อ่านเลยนะเอาไหมเอาค่ะเอาตรงนี้ไหมทางนั้นเขาชี้ละตรงไหนนะคุณแม่เอเจ้าขาได้เลยก้อนขาวเพราะว่าเห็นทั้งสถูปะเห็นทั้งเนี่ยเรายังหาเรายืนคุยได้ก่อนเนี่ยพี่ติ่งนั่งตรงนี้คุณแม่มีเก้าอี้สักตัวก็สบายหรือเนี่ยตรงนั้นเป็นแท่นให้คุณแม่นั่งเลยนะคะอุ๊ยต้องเอาจอบออกเอาล่ะตอนนี้
ตอนนี้ที่จริงคุณแม่ก็ยืนอ่านได้ไม่ได้ยาวอะไรแล้วจะได้พูดเรื่องคนโลเลหรือว่าพี่ติ๋งนั่งตรงนี้ค่ะคุณแม่นั่งตรงนี้เดี๋ยวติ๋งเอาจอบออกกันเจ้าค่ะเอาจอบก็ฝึกการทำงานที่ต้องเก็บอุปกรณ์ทุกวันนะคะอันนี้ได้แล้วมาที่กุหลาบตรงนี้ก่อนอันนี้จุ๊บแข็งแรงแล้วค่ะพวกนี้ค่ะคือกลุ่มพวกนี้เราจะเห็นเส้นทางแล้วนะคะนี่คือเส้นทางดำเนินไปของการมีกระบวนการก็จะมีแม่ชีที่เวียนไปเวียนมานะคะพวกที่อยู่ประจำเขาก็เก็บแล้วล่ะเมื่อวานนี้เขาไปปลูกต้นหญ้าน้ำพุกันอยู่นะถ้าตรงนี้เป็นกุหลาบหมดเลยเดี๋ยวเราก็เอาหญ้าน้ำพุออกเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ยากแล้วมันจะบังกุหลาบเราก็ต้องเห็นล่ะว่าอนาคตคืออย่างนี้เราเห็นการพยากรณ์อนาคตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเมื่อเราเห็นการพยากรณ์ที่เรามีการลงทุนในกฎแห่งการกระทำเนี่ยเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราเลยว่าปีไหนปีชงปีไม่ชงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราแข็งแรงของเราอยู่ทุกฤดูกาลคุณแม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการลงทุนนะคะให้โลกเลยเราจะทำเส้นทางที่เดินให้ดูเนี่ยค่ะถ้าคนแก่อย่างคุณแม่ในช่วงที่แรงน้อยยังเดินได้นะยายหนูที่เอารถวีลแชร์มาเข็นเนี่ยเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆมันอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ลูกหลานเด็กๆเนี่ยยังสามารถที่จะยังดำเนินการมาหุบเขาแล้วก็หินพวกนี้ค่ะมันเป็นหินที่กุหลาบต้องการนะคะตอนนี้เขาเริ่มปกไปเป็นกำแพงใช่ใช่อันนี้เราต้องใช้คนที่มีความรักมุมนี้อาจจะยังเป็นหญ้าอยู่แต่ไอ้ตรงนู้นน่ะมันจะบังอ้าวละคุณแม่ใส่ให้เลยอึ๊บได้ค่ะก็เป็นเวลาดีๆที่เราคุมทรัพย์จากเขาโอดถ้าไม่ร้อนมากก็จะพยายามเอาออกแต่เดี๋ยวถ้าร้อนมากเดี๋ยวก็จะขอทันทีที่อ่านเสร็จนะคะเมื่อกี้นี้พยายามให้เขาทำปริมาณของการกินน้ำที่ทำให้เห็นเลยว่ากี่ขวดของคุณแม่แต่วันเพราะเมื่อวานนี้มันน้ำน้อยไงความดันถึงได้ปี๊ดขึ้นมาอีกเหมือนน้องเตยเขาบอกเขาวัดเลยเขารู้เลยว่าแม่เขาจะเข้าห้องน้ำตรงไหนเพราะเขาวัดเป็นนะเจ้าค่ะอันนั้นเขาสำหรับการเดินทางใช่เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าการเดินทางพี่ติ่งหัวเจาะโดนไปตัดกุหลาบแล้วโดดมงเห็นเลยอาจจะหายแล้วล่ะแต่มันยังเป็นสะเก็ดอยู่คุณแม่เคยเป็นตรงนี้ชงปึ้งบุบเลยหัวบุบหัวเจาะก็พอใจถอนความขี้เกียจได้ก็พอใจแต่ว่าถ้าพอใจในระดับของการปฏิบัติก็ต้องว่าต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสตินั่นหมายความว่าอ้าวถ้าเราทำแล้วเราพอใจไม่ได้หรอถ้าเราพอใจอย่างเพ้อเพลินจะเป็นตัณหาแต่ถ้าเริ่มต้นก่อนพอใจเป็นฉันทะคือมีความรักความพอใจที่จะละความเผลอเพลินที่จะยึดติดสิ่งที่พอใจนั้นเป็นฉันเป็นของฉันแสดงว่าระดับและขั้นตอนของการทำงานนั้นมันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเรามองเห็นกุหลาบเราพอใจแต่กุหลาบไม่ใช่ของฉันอย่างนี้เรียกว่าไม่เผลอเพลินการทำงานตอนที่ปลูกกุหลาบก็เป็นฉันทะไม่ใช่เป็นตัณหาพี่ติ๋งต้องฉลาดจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เวลาฟังการอธิบายที่มาจากคำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ยนะคะค่ะคุณแม่มองเห็นค่ะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่แล้วคะมีอยู่282 282รีบแชร์กันก่อน52อ่านผิดค่ะตัวเล็กก็ตอนนี้คุณแม่ตั้งใจว่าในทุกเช้าเนี่ยเมื่อเราใช้
คีโนสที่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ที่รับสั่งกับพวกเราอย่างตรงไปตรงมาไม่มีลับหลังคือถึงจะลับหลังก็ด้วยเมตตาไม่มีการพูดลับหลังด้วยตัณหาสังฆะก็จะแข็งแรงเราก็มีการประเมินตัวเราทุกวันอยู่แล้วเรามีโอกาสที่จะเห็นเราลดละความเป็นฉันของฉันในทีละเรื่องก็ได้มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอย่างเช่นปลูกกุหลาบเนี่ยถ้าเราบอกว่าโอ้นี่ไม่ใช่เป็นความสามารถของฉันเลยแต่ฉันขยันที่จะทำสิ่งนี้เพราะรู้เป้าหมายของการทำสิ่งนี้เพื่อการลดละความเป็นฉันเป็นของฉันกุหลาบเนี่ยจะหอมเป็นของโลกและเราก็จะมีตัวตนที่เล็กลงในขณะที่เราทำงานมากเหมือนเราแสดงธรรมถ้ามีคนบอกว่ามันไพเราะเหลือเกินแล้วเราก็บอกว่านี่ไงพ่อฉันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดมันยังเป็นไพเราะของใครอันนี้อิสรภาพไม่มีเจ้าค่ะนั่นถ้าเราฝึกทำงานโดยมีคำสอนจากพระโอษฐ์กำราบขนาบพร้อมกับชี้ชวนให้เราลดละเลิกความมีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์แน่นอนเมื่อใดที่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเราบอกว่าฉันทำอย่างเต็มที่แล้วนะฉันดีแล้วนะทำไมยังมาว่าฉันไม่ดีไอ้อย่างนี้แหละค่ะอัตตาคนเก่งที่มีปัญญาจะไม่ดิ้นให้ขี้มันกระจายเพราะอัตตาของเราเนี่ยแหละคือขี้ที่เราต้องเปลี่ยนขึ้นมาเป็นปุ๋ยถอนอัตตาพอลดอัตตาได้เนี่ยเราจะทำงานขยันขันแข็งล่าเริงเบิกบานแล้วมันจะสานประโยชน์กับผู้คนที่มีความหลากหลายในความสามารถที่ก็ลดอัตตาเมื่อเรามีความสามารถในการลดละอัตตาเพราะความถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเนี่ยคุณแม่ว่าเราอยู่บนมรรคภาวนาละนั้นเวลาที่เราสอนกันง่ายก็เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องยากๆให้มันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันคือถ้าเรามีจิตที่ส่งออกไปนะแล้วเรารู้สึกทุกข์เพราะเราคิดว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าอัตตาเราใหญ่แต่ถ้าเรามีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเราจะเปลี่ยนความคิดร้ายให้กลายเป็นดีว่าขอบใจนะที่เราจะได้รับการประเมินและได้รับการถูกติเตียนถ้าคนไม่รู้ติเตียนเราเราก็ขอบคุณเขาว่าเราอย่าเป็นถ้าคนรู้ติเตียนเราเราก็ต้องขอบคุณเลยที่ทำให้เราเนี่ยไม่กลางเพราะฉะนั้นคนรู้จักเราติเตียนเราก็ได้คนไม่รู้จักเราติเตียนเราก็เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเลยเพราะตอนนี้เราใช้เครื่องมือสื่อสารกันเยอะคนไม่รู้อาจจะพูดอะไรไม่รู้บางทีเราก็ต้องเอ็นดูคนที่พูดเพราะว่าก็เขาไม่รู้อย่างนี้ตัวตนก็เล็กไม่ใช่ว่าเขาถูกต้องนะคะเขาไม่ถูกต้องเขาไม่ถูกต้องที่เขาไม่รู้แล้วก็พูดติเตียนใครเนี่ยแต่เราเอ็นดูและเกื้อกูลว่าเขาไม่รู้ไม่ใช่เราคิดว่าเราถูกติเตียนไม่ได้เพราะอัตตาเราใหญ่เราจึงถูกติเตียนไม่ได้ให้เราบอกเลยถ้าเราเป็นคนสาธารณะเนี่ยเราจะมีคนไม่รู้ที่พูดถึงเราแบบไม่รู้ก็ได้แต่เราตามดูตามรู้ตามเห็นจิตไม่เป็นคนโลเลในเป้าหมายคือต้องพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนร้ายที่มันกำลังเกิดขึ้นมันอาจจะกลายดีมันอาจจะเป็นมิตรภาพก็ไ
เราเคยเห็นคนที่พูดถึงเราที่เขารู้สึกเสียใจไหมที่เขามาขอโทษนะแล้วเราเคยเสียใจไหมที่เราวิพากษ์วิจารณ์ใครไปแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราวิพากษ์วิจารณ์เราเสียใจไหมเสียใจค่ะเราเสียใจเหมือนกันมนุษย์ทุกคนมีสำนึกดีได้แต่มันอยู่ได้ด้วยวิธีการใดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันก่อนที่เราจะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนนี่แหละจะต้องไม่โลเลคือพอเราอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์คำสอนนี้จะสอนเฉพาะภิกษุเท่านั้นนะคะสอนพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธสาวิกาแม่ชีสามเณรหรือท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วที่เราจะโน้มใจของเราโอปัญญิโกเอาคำสอนนี้มาขนาบตัวเราเป็นบุคคลที่ไม่โลเลนะคะเป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายพระองค์พูดเรื่องนี้ไว้หลายแบบแบบนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระที่ประกอบด้วยเหตุ5อย่าง5หมวดเหล่านี้แล้วย่อมเป็นที่รักที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือภิกษุชั้นเถระนั้นไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงไหลในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลไม่ตื่นเต้นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอันนี้มนุษย์ธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นภิกษุก็ต้องไม่มัวเมาอย่างนี้แหละค่ะไม่มัวเมาในอะไรไม่กำหนัดในอารมณ์ที่กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงไหลนะคะง่ายๆเลยไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่หลงไหลไม่ตื่นเต้นทำไมห้ามไม่ให้ตื่นเต้นด้วยล่ะเพราะความตื่นเต้นเป็นความริ้งโลดเป็นความผิดปกติให้เห็นมันเป็นปกติไม่ใช่ตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ตื่นเต้นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นคือเห็นความตื่นเต้นเกิดดับฉับพลันแล้วก็ไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาบางทีเราตื่นเต้นแล้วได้ซุปเปอร์คาร์แล้วเราก็มัวเมาอีกแล้วไม่ทั้งที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราใช้มันไปสักปีหนึ่งมันก็จืดแล้วอันนั้นหูกว่ามันจะเห็นมันปีหนึ่งอะแต่มันจะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฟูไปเมื่อมีคนชมแล้วมันก็จะแป๊กถ้ามีคนบอกว่าฉันมีซีรีส์ที่ใหม่กว่า เพราะมันมีมานะสิ่งเหล่านี้มันมีมานะมันถือตัวอยู่เพราะทำไมทะลุเลยค่ะอ่านแบบทะลุเลย อ่านแบบจริงๆคุณแม่พูดกับทั่วไปด้วยใช่ไหมคะไม่ได้พูดคนเดียวนะคะเปล่าแต่ทะลุเลยค่ะคนนี้ทะลุเลยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ก็หันไปสบแต่จริงพูดกับทุกคนแหละทะลุดูนะดูคำนี้ก่อนนะผู้ไม่โลเลนะต้องไม่กำหนัดขัดเคืองหลงไหลตื่นเต้นมัวเมาในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความเป็นดังนั้นดังนั้นชัดเจน2ภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นผู้ปราศจากราคะอันนี้ต้องละถ้าตื่นเต้นแล้วไปเอาอ่ะตื่นเต้นแล้วไปซื้ออ่ะมันปนเปื้อนเพราะนั้น2คือต้องละราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะให้ใครมาติเตียนตำหนิไม่มีโทสะขอบใจขอบใจขอบใจที่ทักมาเราก็จะได้เตือนตัวเองด้วยและปรับตัวเองด้วยเป็นผู้ไม่ลบหลู่โอ้อันนี้
เดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องมือสื่อสารลบหลู่อันนี้เป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านและเป็นผู้ไม่ตีตนเสมอท่านลบหลู่เนี่ยก็คืออาการที่ทำอย่างเงี้ยฉันทำได้ดีกว่าเสมอตีเสมอเลยถ้าเป็นฉันนะฉันจะอย่างนี้อย่างเงี้ยมันฉันอ่ะฉันก็ทะเลาะกันนะคะสามภิกษุชั้นเถระนั้นไม่เป็นคนหลอกลวงเก่งไม่ลวงไอเนี้ยขี้ช่อทั้งหลายหลอกลวงพูดจะเอาแล้วก็ไม่มีประมาณอย่างเงี้ยเห็นเขากำลังทุกข์อยู่ก็ไปแบบหลอกเขาอะอันเนี้ยต้องระวังนะคนหลายคนถึงต้องเลือกคบบัณฑิตนั้นเถระทั้งหลายเนี่ยต้องไม่เป็นคนพูดหลอกลวงไม่หลอกลวงเก่งไม่เป็นคนพูดพิรีพิไรเก่งจบก็จบดูนะภาษาสวยมากนะคะไม่เป็นคนพูดหวานล้อมเก่งหวานล้อมอ่ะปิดการขายอ่ะอย่างนั้นเป็นเซลล์ก็ไม่อันนั้นเขาเป็นสัมมาอาชีโวไงค่ะอันนั้นเขาสัมมาอาชีโวอันนี้พูดถึงเทระและบุคคลทั่วไปคือโดยต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือโลกอันนี้คือธรรมถ้าหวานล้อมเพื่อจะทำไม่ได้ทำผิดอะไรก็โอเคใช่ไหมเจ้าคะมันเป็นนิโคเชตอย่างเงี้ยมันเป็นสัมมาอาชีโวหรือเปล่าถ้าธุรกิจนั้นมันเป็นสัมมาอาชีโวอ่ะมันก็มีเทคนิคในการที่จะนำเข้าสู่เป้าใช่ไหมค่ะไม่เป็นคนพูดคำท้าทายให้เกิดมานะเจ็บใจเก่งด้วย มีมานะถือตัวฉันดีกว่าฉันด้อยกว่าฉันเสมอเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นคนหากำไรทำนองเอาราบต่อราบเก่งด้วยมันพันนันเลยนะคะใช่มันจะหลงอ่ะมันจะเป็นโมหะจริตนะคะ 4. ภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นคนมีศรัทธามีความละอายบาปมีความเกรงกลัวบาปเป็นคนปรารภความเพียรเป็นคนมีปัญญาปรารภความเพียรตั้งใจมั่นนะคะละอายและเกรงกลัวต่อบาปซึ่งถ้ามีข้อนี้ก็แสดงว่าข้อที่3เนี่ยมันรู้แล้วว่ามันไม่หวานล้อมไปเพื่อบาปมันไม่เป็นคนค้ากำไรบาปอ่ะ5ภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นคนอดใจได้ในรูปทั้งหลายอดใจได้ในเสียงทั้งหลายเนี่ยอายตนะมาเลยอดใจได้ในกลิ่นทั้งหลายอดใจได้ในรสทั้งหลายอดใจได้ในสัมผัสทางกายทั้งหลายให้เห็นมันสวยมันเพราะมันหอมมันอร่อยมันนุ่มนวลแต่เรารู้จากการประมาณในการบริโภคนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระที่ประกอบด้วยเหตุ5อย่างคือ5หมวดเนี่ยนะคะเหล่านี้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแหละสาธุผู้ไม่โลเลมีเป้าหมายชัดเจนคือเป็นไปเพื่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติการปฏิบัติเช่นนี้ก็ต้องอาศัยการเจริญสติต้องมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกที่จะสละความเห็นแก่ตัวนะคะละจากค่ะทีนี้เราก็จะไปแอดเวนเจอร์กันแล้วล่ะค่ะมีคำถามไหมคะตอนนี้เหลืออยู่แป๊บนึงค่ะสักแป๊บนึงวันนี้280กว่าคนแล้วเจ้าค่ะดีใจที่เพื่อนๆได้เข้ามาขอทักเพื่อนพี่ติ๋งทุกคนนะคะคุณบวยคุณสนใจพี่นิดมาแล้วก็คุณปุ้มนะคะมาไม่ยังไม่มีคำถามเลยค่ะแม่วันนี้เราก็สุขสันต์วันเกิดกับพี่แมวไปก่อนนะคะพี่แมวอาจจะไม่ได้เข้ามาดูแต่อาจจะตามดูการเกิดเนี่ยต้องถือว่าเกิดใหม่เลยเพราะว่าพี่แมวก็เกิดมานานแล้วนะคะเราเกิดตายกันหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้น
วันเกิดคราวนี้ให้พ้นภัยให้เป็นอิสระในใจไม่มีอะไรกีดกั้นใจของเราที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อิสรภาพข้างนอกเราก็ได้แล้วแต่อิสรภาพภายในเราต้องทำกันในทุกลมหายใจเลยค่ะขอให้พี่แมวมีอิสรภาพทั้งกายและใจนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะรักพี่แมวนะคะก็เป็นโอกาสดีมากที่มีคนส่งสิ่งต่างๆมานะคะวันนี้ก็มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อรัชนีวันหรือเปล่านะอายุ66เป็นแฟนคลับคุณแม่ติดตามมาติดตามมาทราบว่าเราชอบดอกไม้สีม่วงลูกมาบวชกับเราส่งชบาม่วงกับกล้วยไม้ม่วงมายังไม่เห็นเพราะว่าเป็นการสั่งแบบออเดอร์ผ่านคือเดี๋ยวนี้เขาซื้อของผ่านอะไรกันนะช้อปปี้เซ็นทรัลดอทคอมลาซาด้าแล้วสั่งกุหลาบอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะโอ้คุณแม่เจ้าค่ะลาซาด้าช้อปปี้นี่แบบเป็นต้นใหญ่ขนาดไหนยังได้เลยเจ้าค่ะแล้วส่งทางไปรษณีย์นะเจ้าค่ะมาเป็นกล่องเลยค่ะเห็นท่านบอท่านได้เจ้าภาพไปเอาต้นมะกอกใช่ไหมอายุ800ปีเป็นมะกอกที่แบบต้นไม้สันติภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังเราตามไปดูบ้างมะกอกนี่อิสราเอลเยอะเลยนะคะเพราะเขาปลูกมะกอกเพื่อเอาเม็ดโอลิฟออยล์ใช่ออยล์เขาเขามีคนที่สั่งมาจากต่างประเทศเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่องค์ดำหน่อยเป็นพื้นที่สันติภาพเพราะตรงองค์ดำมันก็จะเป็นลีลาแบบหินอย่างนี้ไงเนี่ยเราอยู่ในถ้ำกลางหินคำถามมาเลยจ้ะค่ะอาจารย์จ้ะโหยตรงใจเราเลยเขาบอกว่าเมื่อเราต้องไม่ตื่นเต้นแล้วเราจะวางใจอย่างไรเจ้าคะเวลาที่รู้สึกปิติยินดีเวลาได้ทำบุญมากเวลาที่เรานำเสนอหรือพรีเซนต์อะไรแล้วเราได้ผลรับที่ตื่นเต้นอยากแชร์กับเพื่อนอย่างนี้เจ้าค่ะคือเราเปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นปิติเมื่อกี้มีคำว่าปิติใช่ค่ะเขาบอกว่าปิติปิติเนี่ยมันเป็นความแบบลิงโรดที่เราทำสำเร็จแต่ถ้าเราตื่นเต้นอาการตื่นเต้นมันจะอย่างเงี้ยอาการตื่นเต้นมันเหมือนกับเรากลัวเราตื่นเต้นเรากลัวที่เราจะทำไม่ได้แต่การที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสำเร็จเนี่ยความตื่นเต้นมันจะไม่มีละมันจะกลายเป็นปิติและปราโมทย์จิตมันปราโมทย์มันบันเทิงแล้วก็จะเอาสิ่งนั้นไปจาคะเสียสละความเห็นแก่ตัวอะไรนี่ก็เป็นคนทางโลกที่มีโลกกธรรมเป็นคู่ขนานกันไปไม่ตื่นเต้นแบบสุดโต่งโลกเคยเห็นคนตื่นเต้นแล้วหัวใจวายไหมอย่างนั้นน่ะมันสุดโต่งเนี่ยตื่นเต้นเพราะนั้นไอ้คำว่าตื่นเต้นจนเราเนี่ยพรีเซนต์ไม่ได้ตื่นเต้นจนเราสั่นไปทั้งตัวตื่นเต้นจนเราควบคุมอาการไม่ได้หน้าแดงทั้งตัวตื่นเต้นที่เขาส่งดอกไม้มาให้พอรู้ว่าเป็นเขามันตื่นเต้นลิงโลดอย่างเงี้ยตื่นเต้นมันก็เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวเป็นปาโมดเจ้าค่ะไม่ตื่นแล้วค่ะไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะมีลูกชิงมีลูกชิงอย่างเช่นเราทำบุญใหญ่เราทำพระอริยทานาเรามีความประโมทมากนะใจมันร่าเริงอยู่ในการเสียสละไม่ใช่ตื่นเต้นว่านี่ฉันทำได้ฉันเก่งฉันรวยฉันของฉันคือการทำลายการตื่นเต้นที่ดีที่สุดคือการทำลายความเป็นฉันมันของเราจริงเหรอหินที่เรานั่งมันของเราเหรอแล้วทำไมหินมันต้องมาอยู่ตรงนี้มันมีขบวนการของการทำงานถูกไหมเจ้าค่ะแล้วเวลาที่เราเห็นขบวนการของการทำงานอย่างวางจิตให้ปราโมทย์เนี่ย มันจะตื่นเต้นไหมคือตื่นเต้นกับปิติปราโมทย์รู้สึกปิติปราโมทย์มันอิ่มตื่นเต้นมันแบบวูบวาบใช่ไหมเจ้าค่ะมันจะมีพอมันมีปิติถ้าเราเห็นปิติสงบระงับมันจะเป็นสุขพอเห็นสุขสงบระงับมันเหนือสุขเห็นขั้นตอนเปล่าล่ะฉะนั้น
พระผู้ใหญ่หรือเถระที่ไม่โลเลเนี่ยจะไม่ไม่ตื่นเต้นนะอธิบายเห็นเจ้าค่ะท่านอะไรมีคนมาถวายแบบ10ล้าน20ล้านท่านก็ยิ้มๆไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะอันนี้คือเป็นเถระที่ไม่โลเลนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ยังเกรงใจยังเกรงใจต้องถามว่าลำบากไหมลำบากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้คุณแม่อธิบายเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท4ในการทำงานให้มีความสุขเนื่องจากส่วนใหญ่ในชีวิตการทำงานแทบจะทุกวินาทีเลยก็เป็นคนทำงาน workaholic ท่านนี้ทำงานทุกวินาทีคือจริงๆการมีอิทธิบาท4จะทำให้ทำของยากให้ง่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นฉันทะอย่างมีปัญญาเนี่ยมันจะเป็นการทำงานตั้งแต่การวางแผนการเตรียมตามแผนการสั่งงานตามที่แผนนั้นมันถูกเขาเรียกว่าถูกสร้างร่วมกันแต่ทีนี้ถ้าฉันทะโดยระดับปัจเจกเนี่ยมันแข็งแรงเนี่ยการสร้างทีมมันง่ายคืออิทธิบาท4เนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยตัวเราคือจริงๆธรรมะทุกข้อมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแต่ว่าถ้าพี่ติ๋งก็มีอิทธิบาท4คุณแม่ก็มีอิทธิบาท4เราสองคนบวกกันเนี่ยหรือท่านผู้ฟังทางบ้านมีอิทธิบาท4เนี่ยก็จะมีความเป็นพลังร่วมที่จะทำของยากซึ่งยกคนเดียวไม่ได้ให้ง่ายขึ้นเช่นอิทธิบาท4เนี่ยให้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเซตที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือต้องมีความรักในการตามดูตามรู้ตามเห็นจิตตัวเองมีความเพียรที่จะสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นจนจิตมันตั้งใจมั่นแน่วแน่บริสุทธิ์ควรกับการงานอันนี้เพียวละฉันทวิยจิตตะวิมังสาการไข้ครวนการทำซ้ำๆเป็นนักทดลองการปรับการแก้ให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันไม่ยากละฉะนั้นอิทธิบาท4ก็คือฉันทวิยจิตตะวิมังคือการทำให้มันว่างแล้ววางได้เลยอะบัดอีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้ทีนี้ถ้ามันทำกับการงานข้างนอกมันก็ต้องทำมาจากปัจเจกก่อนมันถึงจะมีผลไปข้างนอกนี่ถ้าเรามัวแต่โหเราอยากใช้ความสำเร็จคือความร่ำรวยเป็นตัววัดเราก็บอกว่าเราจะรักมันเราจะทำมันเราจะทำทุกอย่างเลยเพื่อจะได้มันแต่ถ้ามันไม่อยู่บนพื้นฐานลงทุนน้อยเอากำไรมากอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามีฉันทะและอิทธิบาท4อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบ่งปันมันก็ได้ไม่ได้เพื่อประโยชน์และเกื้อกูลเนี่ยที่บอกก่อนว่าทำอะไรเพื่ออะไรต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าคุณทำอะไรเพื่ออะไรแล้วคุณถึงจะอย่างไรถ้าคุณทำอะไรเช่นคุณทำธุรกิจเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเพื่อประโยชน์ท่านด้วยคุณก็จะเป็นนักธุรกิจที่ใช้อิทธิบาท4เป็นไปเพื่อแบ่งปันได้เห็นไหมคะว่ามันจะไปถึงธุรกิจด้วยไม่ใช่เอากำไรคนเดียวแต่กำไรมันต้องเป็นของโลกด้วยอย่างวันนี้ถ้ายกตัวอย่างนะเจ้าคะอย่าง MK อย่างเงี้ยวันนี้เขาพาร์ทเนอร์ชิพกับอาหารหลายๆที่แล้วใช่ไหมเจ้าคะคือเขาก็เขาแบ่งปันเพื่อแบ่งปันแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคก็มีความสุขขึ้นแล้วก็สามารถบริโภคได้ในอัตราหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงใช่เขาคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมเจ้าคะคืออร่อยได้ในต้นทุนที่ถูกคืออร่อยได้สักหน่อยไหมเจ้าคะอันนี้ต้องไม่ผ่านกล้องต้องไม่ใช่ไม่ผ่านคุณแม่ต้องไม่ผ่านกล้องไม่งั้นกล้องวุ่นเนี่ยส่งคุณแม่อย่างนี้เลยอันนี้ต้องบอกทีมเพราะเห็นทีมเขาทำตั้งแต่ยากันยุงอะไรเนี่ยคุณแม่เข้าใจอยู่คืออย่างของพี่ฤทธิ์เนี่ยอันนี้จังหวะเลยค่ะคือของพี่ฤทธิ์เนี่ยนะคะหรือพี่แจวเนี่ยวันนี้ก็มีคนสรรเสริญพี่แจวมาได้รับเมสเซจจากหมอจากขอนแก่นบอกว่าพอฟังเรื่องของ MK แล้วยิ่งรู้สึกเคารพพี่แจวกับพี่ฤทธิ์มากคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แจวเนี่ยครอบครัวเนี่ยคุณป้าคุณแม่พี่แจวอ่ะก็ใจบุญพระทองคำใจบุญรู้จักกันมาก่อนบวชแล้วเราก็เองก็เห็นพี่แจวก็เอา
จ้าหน้าที่มาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานรุ่นแรกๆเลยอะรุ่นตั้งแต่ลอกคลองเรื่องอะไรสิ่งที่พวกเราเห็นอย่างหนึ่งคือความสม่ำเสมอของการที่มีจิตคิดจะให้เวลาทำธุรกิจเนี่ยมันจึงเป็นธุรกิจที่มันคิดที่จะเผื่อแผ่มันมาจากหนดความคิดของผู้นำก่อนแล้วพี่ดิษเองก็เป็นวิศวะนะโลจิสติกเก่งมากเพราะฉะนั้นพอเขามีฐานกำลังของเขาที่เป็นการขนส่งอาหารนะไม่ใช่ขนส่งวัสดุอาหารมันสะอาดมันนั่นแล้วมันแปะกันหลายหลายคนแล้วมันใช้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่มันใช้กำลังที่คนหนึ่งที่มันมีใหญ่แล้วอ่ะแล้วมันมีโอ้โหสวัสดิการที่มันจะช่วยคนได้มากโควิดเขาก็ขยายการช่วยเหลือผู้บริโภคก็ได้กำไรเยอะไม่ใช่ภาคธุรกิจได้กำไรเยอะแต่เป็นธุรกิจ MK ที่ไม่ขาดทุนยังได้กำไรอยู่ถึงจะน้อยจาก 2,000 กว่าล้านมาเหลือ900ล้านก็ไม่ขาดทุนเพราะว่ากำไรมันคือความสุขก็วันนี้ก็มีคนสรรเสริญพี่แจ้วผ่านมาทางคุณแม่นะคะพี่แจ้วรักพี่แจ้วนะคะแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานหนักพี่แจ้วต้องมาที่นี่แล้วไม่งั้นพี่แจ้วจะไปเชื่อเสียงล่ำลือในกรณีที่คนอื่นบอกว่าอ๋อคุณแม่ป่วยเพราะทำงานหนักก็นี่ไงคุณแม่ชิลมากเลยเนี่ยหายป่วยแล้วแต่ยังไม่ได้หายขาดมันยังเป็นตอนแรกว่าวันนี้จะกลับไปงานศพของน้องเศร้าตายแต่สงสัยจะไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ความดันมันปี๊ดขึ้นมาแล้วก็มันยังมวยงงป้าตุ๋มบอกว่าท่านต้องมีสัจจะกับตัวเองก็ส่งความรักไปนะตายถึงคุณแม่ไม่ไปคุณแม่ภาวนาให้ทางนี้มันไปแล้วมันต้องกลับเพราะวันที่25ก็จะมีงานทางนี้เพราะท่านเจ้าคุณวัดชนท่านมานะคะพี่หลวงพระอาจารย์สง่ามาก็ตอนนี้ก็ยังหายใจไม่ลึกนะคะเดี๋ยวหาวิธีการภาวนาเดี๋ยวโทรไปคุณแม่เพิ่งเรียนเชิญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองท่านคงเห็นเราท่านน่ารักมากเลยคือท่านก็มีกรุณานะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเนี่ยก็มีกรุณากับคุณแม่มากเพราะท่านก็เป็นภิกษุที่ไม่โลเลพวกเราก็ต้องไม่โลเลนะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่มีฉันทะอิทธิบาท4เนี่ยแหละทำงานคือคุณแม่เป็นคนที่แทบจะเรียกว่าปฏิบัติหรือภาวนาอยู่ในงานแทบจะเรียกว่าเอากองเราเนี่ยคุณแม่ไม่เคยเรียกประชุมนะถ้าทุกคนในงานเนี่ยลองไปดูย้อนหลังแล้วจะรู้ตัวเองว่าต้องทำงานยังไงกับคุณแม่คุณแม่เป็นผู้บริหารจิตนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารองค์กรได้แต่ถ้าคนในองค์กรลองสังเกตวิธีการทำงานของพระพุทธเจ้าจะรู้เลยว่าอยู่ใกล้คุณแม่เนี่ยต้องทำยังไงเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันขัดขาตัวเองล้มไปเลยนะคนไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่งานขัดขานะเพราะว่าการมองการทำงานของฝ่ายพวก inner peace อ่ะเขาจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมใหญ่แต่เป้าหมายเนี่ยมันจะมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีที่เคลื่อนไปเป้าหมายคือพ้นทุกข์ฉะนั้นการทำงานของเราไม่ได้ต้องการคนเก่งเช่นถ้าคุณแม่ลงสอนคนมาบอกว่าโอ้คุณแม่สอนเก่งแต่ถ้าชีวิตเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ภาคภูมิใจนะคุณแม่อาจจะสอนแล้วดุด้วยซ้ำแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนใช่แล้วเวลาที่เราสอนคนหมู่มากเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากมันต้องมีเทคนิคศิลปะพูดกับคนกลุ่มนี้แล้วสามารถเชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ต้องท่องมีแพทเทิร์น how to ไม่อะค่ะปัญญามันต้อง
เวอร์วายหน่อยอย่างเงี้ยเป็นภาษาไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือเปลี่ยนแปลงได้ลองยกตัวอย่างยายหนูเมื่อวานเนี่ยถ้าเขาสามารถเอาคำของคุณแม่ที่สอนกิตติมาแล้วสอนสามีกิตติมาเนี่ยส่งกิตติมาในช่วงสุดท้ายที่เป็นมะเร็งได้แล้วเขาเอาแม่ที่โศกไปสอนพ่อที่โศกและกำลังจะไปได้แสดงว่าเขาเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงนั้นวิธีการอย่างเงี้ยมันก็ต้องสอนกับคนกลุ่มนี้เพราะเขาไม่ได้อยากจะมาบวชใช่ไหมคะส่วนคนที่แบบพี่ติ๋งไม่ได้มาเพราะอยากบวชเลยนะพี่ติ๋งเนี่ยแต่ว่าพี่ติ๋งเนี่ยมีปัญญาอ้อมีคนชมมานะรู้สึกจะคนที่ให้ดอกชบาสีม่วงเนี่ยชมมาว่าศรัทธาพี่ติ๋งดูแลครูบาอาจารย์ดีอ่อนน้อมถ่อมตนรวยสวยเก่งอะไรไม่รู้คุณแม่อ่านแล้วว่าจะฟอร์เวิร์ดทำไม่เป็นก็เลยจะให้ดูว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ได้ตามดูคุณแม่เท่านั้นนะดูพี่ติ๋งว่าพี่ติ๋งมีกิริยาปฏิบัติคุณแม่อย่างไรเขาเขียนเข้ามานะคะเขาเขียนเข้าไปที่สมชายนะก็ไม่ได้เขียนเข้ามาในอินบ็อกซ์ในหุบเขาพี่ติงอ่านเขาตามดูการทำงานของสมชายพวกนี้แฟนคลับตัวจริงเพราะแฟนคลับตัวจริงเนี่ยจะดูการรีพอร์ตงานของเราในหุบเขาโพธิสัตว์และกลุ่มนี้อายุ66เนี่ยเห็นคุณแม่มาตั้งแต่ไหนแต่เขาพูดถึงพี่ติงอะพูดตามที่คุณแม่พูดนะเจ้าค่ะคุณแม่เก็บได้ทุกเป็ดดูแล้วชื่อคุณอะไรอ่ะชื่อคุณรัชนีนิลวรรณอ้าวใช่ไหมคุณแม่เป็นรัชนีวรรณละเป็นครูเกษียณค่ะเป็นแฟนมันแท้ตั้งแต่คุณแม่เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์แล้วก็ลูกสาวเคยมาบวชที่เสถียรดูไลฟ์สดทุกวันคือถ้าถามติ๋งติ๋งก็พอเห็นชื่อนี้อยู่นะคะตัว R ขึ้นเนี่ยรัชนีรัชนีใช่เป็นรู้สึกว่าลูกเคยมาบวชนะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่เชื่อว่าถ้าเขาเห็นคำว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะเขาคงเลือกดอกไม้มาไม่ให้ช้ำนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณรัชนีใช่ไหมรัชนีรัชนีนิลวรรณนิลวรรณนามสกุลอ๋อนะอาจารย์นิลวรรณนะคะเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่อยากจะพูดว่าวันนี้สิ่งที่คุณแม่อยากฝากไว้ก็คือถ้าการปฏิบัติขัดเกลาเพื่อลดละราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่โลเลเนี่ยต้องระดับปัจเจกเราต้องเริ่มเองส่วนคืออื่นยังโลเลเราก็ให้อภัยเขานะคะและถ้าเรามีคนไม่โลเลไม่โลเลมาอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นเสาเข็มทีละต้นที่มันทำให้เราเนี่ยมีรากของอาคารที่แข็งแรงมันจะขึ้นไปอีกกี่ชั้นมันก็แข็งแรงทำไมคุณแม่ถึงลงทุนเรื่องเสาเข็มลงทุนเรื่องหัวใจของนักบวชลงทุนในเรื่องของการทำถ้าเป็นทางโลกก็เรียกว่าสวัสดิการของการดำรงชีวิตของนักบวชและกลุ่มพุทธศาสตร์ใจดีเพราะคุณแม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีสำนึกถ้าเลี้ยงคนแล้วไม่มีสำนึกคุณจะเหนื่อยและคนที่มีสำนึกมันจะลดละอัตตาของมันเองใครจะขนาบใครจะติเตียนใครจะชื่นชมมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่ขัดเคืองด้วยโทสะไม่มัวเมาด้วยราคะเห็นไหมคะคำสอนจากพระโอษฐ์ชัดเจนอันนี้สอนไม่ใช่เฉพาะคนที่อายุมากบวชนานแต่ทุกคนเป็นเถระได้ถ้าไม่หลงอารมณ์พี่ติ๋งก็ต้องไม่หลงอารมณ์ถ้าพี่ติ๋งเอาคำสอนคุณแม่ทำให้ตัวเองจัดการอารมณ์ได้บริวารก็จะศรัทธาการบวชของพี่ติ๋งพ่อแม่เพื่อนฝูงคุณสุภจีตอนนี้เราขออะไรบอกอะไรเธอบอกทันทีใน5นาทีนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเธอเห็นว่าเพื่อนรักเธอมีความสุขคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยไม่โลเลจริงไหมอย่างพี่แจ้วอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยพี่แจ้วกับคุณแม่เนี่ยน่ารักมากพี่ติ๋งดูแลคุณแม่ดีมากไม่ใช่ดูแลดีมากเพราะเอาสตางค์มาให้คุณแม่คุณแม่ถามพี่แจ้วลำบากไหมแจ้วมี
I'm here วันนั้นเมื่อคืนนี้ก็นึกถึงพี่แจ้วนะเพราะว่ามีหมอโฉมพิราชจากนั้นบอกยิ่งเพราะว่าตอนนี้ MK คงกำลังขยายการสื่อสารให้รู้ว่าเขาทำอะไรเพราะเขาเป็นมหาชนนะ okay. อันนี้คุณแม่ไม่ได้เพราะว่า MK ทำงานสปอนเซอร์คุณแม่นะไม่ใช่นะบางทีคุณแม่ใส่โลโก้ MK เองนะพี่ฤทธิ์ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เลยนะอยากขอบคุณนะแล้วไม่เคยปฏิเสธเมื่อมองเห็นสังคมกำลังทุกข์ยากอาหารการกินเนี่ยมันคือเป็นหนึ่งในปัจจัย4พี่ฤทธิ์ก็เก่งมากใช้ความเป็นนักบริหารจัดการพี่แจ้วก็เลยได้พักชิลๆเราก็เดินทางต่างประเทศเวลาที่เราป่วยเนี่ยพี่แจ้วขออย่างเดียวเลยว่าคุณแม่หายก็จะทำทุกอย่างอย่างเดียวเลยฉุดคุณแม่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อไปพักจริงๆแล้วก็ยังให้บริวารตามด้วยนะสมชายกระต่ายที่ทำเทียนเนี่ยไปหมดแล้วก็จะวงเล็บว่าแต่ป้าตุ๋มต้องไปนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสื่อสารกันทุกวันเช่นวันนี้เราพูดดูเหมือนเรามีครอบครัวเรามี mindfulness family อะแล้วคุณแม่จะไม่ success ได้ยังไงในเมื่อ back คุณแม่ดูสิอยากได้กุหลาบพี่บอนุ้ยเอาต้นตอไปให้เลยอยากได้ดอกไม้สีม่วงคุณรัชนีส่งมาเลยยังไม่ได้เห็นหน้ากันนะแต่เป็นแฟนคลับคุณแม่คุณแม่ก็ขอบเพราะฉะนั้นสตังสติมาก่อนถ้าจะให้คุณแม่ชื่นใจนะเจริญสติก่อนแล้วเราเนี่ยไม่มีสตังเราก็มีสติแล้วมันพารอดแล้วถ้ามีคนมานะถ้าอยากมาช่วยคุณแม่เนี่ยแหละค่ะมาวางหินเป็นขั้นบันไดเราก็จะได้กุหลาบบังกะเลียที่เป็นน้ำมันระเหยที่จะช่วยกลุ่มป่วยซึมเศร้าคือมันสามารถแล้วเราก็มีเสียงสวดมนต์เป็นไปเพื่อการเทอราปีอ่ะการเยียวยาใช่ไหมมันใช่ศิลปะทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะพูดหมายรวมวันนี้เลยว่าอย่าโลเลอย่าโลเลแล้วก็ฝึกประเมินตัวเองสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจที่มีแม่ชีนันทวรรณซึ่งก้าวหน้าคุณแม่เช็คงานเขานะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่บอกนันทวรรณอันเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งของการตัดซึ่งคุณแม่ก็หมดแรงแล้วไงป้าตุ๋มก็คุมกลับขึ้นกุฏิก็นอนเลยเพราะว่าความดันมันสูงค่ะที่จริงเมื่อวานเนี่ยถ้าช้าไปอีก15นาทีปิดตอนทุ่มหนึ่งคุณแม่ต้องเป็นลมเพราะมันเริ่มอาการเหมือนตอนที่เป็นลมปึ้งอ่ะคือเดินไปขึ้นกุฏิเนี่ยทุกทีก็เดินปลื้ดเมื่อวานหยุด2หนรู้อาการค่ะรู้อาการเลยค่ะใจมันสั่นเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะบอกว่าอย่างนี้ชีวิตมันสั้นนะคุณแม่ก็ยังยืนยันแต่คุณแม่เนี่ยเร็วคือคุณแม่ใช้สมาธิบำบัดเร็วในท่านอนเนี่ยแล้วพอลุกเข้าห้องน้ำอีกทีก็หลับไปแล้วนะคะ3ทุ่มครึ่งก็ยังอดตรวจงานไม่ได้ตอนแรกก็ว่าจะสั่งนันทวรรณว่านันทวรรณให้เล็มข้างหน้าออกเลยเอาเฉพาะตรง2แม่ลูกนั่นเลยเธอฟังใหม่นะใน YouTube เนี่ยให้มันสั้นที่สุดแล้วที่จริงแล้วเสียดายมากตอนที่รายการจบแล้วก็มาถามคุณแม่ว่าที่เอาแม่มาวางไว้บนตักเดี๋ยวให้เขาถามมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปตอนนี้ให้เอาแม่วางไว้บนตักพ่อว่าไม่ใช่เอาแม่วางไว้บนไหล่เอาพ่อวางไว้บนไหล่ยังไม่เท่ากับการพาพ่อแม่เขาถึงทำแต่เขาเคลียร์ไปแล้วเดี๋ยวให้เขาพูดเองนะคะคุณแม่จึงรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแม่เยียวยาตัวเองอยู่ก็คือเนี่ยค่ะเพราะคุณแม่ได้แสดงธรรมค่ะแล้วว่าแค่นันทวรรณหนึ่งคนที่ถือกล้องเนี่ยสิ่งที่คุณแม่มองเห็นพัฒนาการของการเดินการดอลลี่ท่านต้องประเมินนันทวรรณมาด้วยอาจารย์โจก็ต้องประเมินลูกศิษย์มาอย่ากลัวการประเมินทุกคนต้องดูและประเมินพี่ติ๋งให้กล้องนันทวรรณต้องไปใช้เนี่ยค่ะคือทุกคนถ้าเราทำงานการซัพพอร์ตมันจะมาแต่ถ้าเราเรียกร้องการซัพพอร์ตแล้วเราไม่ทำงานเขาจะให้เราหนเดียวค่ะนี่คือความจริงไม่ต้องมาเสียใจน้อยใจ
ให้กันมาเยอะแล้วต้องมีสำนึกแล้วต้องแสดงผลงานเพราะโลกนี้คือเวทีแห่งการแสดงผลงานของคนที่มีสำนึกนะคะมีคำถามสุดท้ายยาวๆ ค่ะแต่สรุปสั้นๆก็ค่ะว่ามีผู้ชมคนหนึ่งถามว่าเขาอะค่อนข้างโลเลเรื่องอยากจะมีคู่หรืออยากจะอยู่โสดอยากจะทำอะไรให้มันสุดตรงไปเลยเช่นถ้าโสดเนี่ยก็อยากมาบวชชีบวชตลอดชีวิตเลยจากสองเหตุผลคือจากภูมิหลังของครอบครัวที่ไม่ดีจึงอยากเรียนรู้ธรรมะและไม่อยากผูกพันกับใครเพิ่มข้ามภพข้ามชาติไปอีกแต่ในใจลึกๆก็ยังอยากมีใครสักคนนึงที่อยู่ข้างๆก็ดีแล้วที่รู้ตัวว่าโลเลตั้งใจฟังเลยเจ้าค่ะคืออย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวว่าโลเลเราก็ทดลองสิทดลองมาปฏิบัติทดลองมาบวชมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าแต่ไม่ต้องไปทดลองมีผัวนะอันนั้นก็ไม่ควรเข้าใจไหมถ้าเข็ดแล้วแล้วมันเป็นคำตอบจริงเหรอกับการที่มีใครสักคนหนึ่งที่เราจะพึ่งเขาได้ตลอดชีวิตเราต้องถามตัวเองก่อนถ้าพึ่งตัวเองได้จะโสดหรือไม่โสดถ้าพึ่งตัวเองได้ก็พอจะเอาตัวรอดมั้งก็น่าจะสดมั้งตอบให้ก็ได้ค่ะไม่จริงค่ะเอาตัวเองไปผูกใครหรือไปพึ่งใครเอาชีวิตไปถวายให้ทั้งชีวิตเอาความสุขเราไปแขวนไว้กับเขาเนี่ยเอากลับมาเถอะค่ะมาอยู่กับตัวเองมาบวชก่อนเถอะค่ะมาลองแบบติงแม่ชีติงเริ่มแสดงธรรมจากประสบการณ์ตรงมีปัญญาไหมล่ะฉลาดมะใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็วิปลาสเยอะนะความรักมันก็ไม่เป็นความบริสุทธิ์เยอะน่าสงสารแล้วผู้หญิงที่ไม่เข้มแข็งพึ่งตัวเองไม่ได้มันออกจากยางเหนียวลำบากผู้ชายด้วยนะตัณหาไม่มีเพศแม่นิดอวยพรมาสาธุจริงเจ้าค่ะ นิดแล้วก็มีคุณเคซีมีทุกคนเข้ามาแล้วบอกวันนี้ธรรมะวันนี้เบาๆแล้วก็ใช้ได้กับชีวิตจริงจริงเจ้าค่ะหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะเจ้าค่ะวันนี้แต่มีอันหนึ่งที อยากจะประชาสัมพันธ์ดีไหมเจ้าคะว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะได้ผู้หญิงเก่งใช่ไหมเจ้าคะคุณสุภจีมาคุยคลับเฮาส์กับเราตอน6โมงเย็นเราตั้งชื่อแล้วรอดชีวิตในยุคเปลี่ยนแรงทำอย่างไรนี่เห็นไหมคะเจ้าค่ะเปลี่ยนแรงเปลี่ยนแรงค่ะเพราะว่าคุณสุภจีเนี่ยเป็นผู้บริหารนะคะของเบอร์หนึ่งเลยค่ะของประเทศไทยตอนนี้ของดุสิตธานีใช่ใช่แล้วก็อ่อนน้อมเป็นกรรมการกสิกรไทยด้วยนะคะเป็นเยอะแยะไปหมดเป็นคนตั้งชื่อปูนปั้นนะคะรถที่ถวายมาจริงๆพี่สุภชีเขาตั้งเราก็เลยต้องขอโทษแฟนคลับที่ตั้งกันมาเพราะคนถวายบอกให้ชื่อปูนปั้นเพราะปูนปั้นเป็นลูกพี่ติ๋งเรียกง่ายและที่สำคัญคือเวลาเรียกมารับคุณยายปูนปั้นมารับคุณยายปูนปั้นไปไหนไม่รอดแล้วเพราะปูนปั้นต้องมารับคุณยายนะคะมีกุศโลบายของแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะก็น่ารักมากค่ะก็รอฟังกันนะคะตอนที่คลับเฮาส์เพราะเมื่อวานส่งไปคุณสุภชีทำกันบ้านละเห็นไหมเรื่องนี้เห็นไหมคะเราก็จะมีคีโน่สปีกเกอร์ก็อย่างเงี้ยค่ะสังคมเราก็จะเติบโตคุณแม่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยจะทำให้ท่านมีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะมาลงทุนด้วยกันค่ะมีสำนึกร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเออเราบวชอีกทีวันเสาร์ที่จะถึงนี้ใช่ใช่แต่ว่าถ้าใครอยากติดตามก็ทุก2อาทิตย์นะคะติดต่อไปได้ที่ SDS 1ใช่ค่ะมีคนอยากบวชใช่ไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะมีแต่คนบอกว่าแม่ชีติ๋งพูดใช่เลยต้องพึ่งตนเองนี่ของคุณแม่จ้ะ